หมอเล่าเองแม่เป็นมะเร็งตับอ่อนจากนิสัยใช้ตู้เย็นแบบติดๆ3ข้อที่หลายคนก็ทำเว็บไซต์ ET Today รายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหมิงเว่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาได้เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวในรายการโทรทัศน์ของไต้หวันเกี่ยวกับมารดาของเขาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนคุณแม่ของคุณเจ้าอายุ66ปีเริ่มมีอาการผิดปกติหลังเกษียณโดยมีไข้สูงถึง 38.5 องศาและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลแพทย์พบเนื้องอกร้ายในตับอ่อนขนาดประมาณ1เซนติเมตรท่านได้รับการผ่าตัดเอาตับอ่อนถุงน้ำดีและลำไส้เล็กบางส่วนออกแต่น่าเสียดายที่1ปีครึ่งต่อมาโรคกลับมาเป็นซ้ำแม้จะได้รับการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัดท่านก็เสียชีวิตลงหลังจากนั้น14เดือนคุณเจ้าเชื่อว่าสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ตู้เย็นที่ไม่ถูกต้องของมารดาตลอดชีวิตโดยเขาได้ชี้ให้เห็นถึงนิสัยอันตราย3ประการที่หลายคนอาจทำโดยไม่รู้ตัวประการแรกคือความเข้าใจผิดที่ว่าตราบใดที่ใส่ของไว้ในตู้เย็นก็สามารถรักษาความสดไว้ได้เสมอแต่ความจริงแล้วการแช่เย็นเพียงชะลอการเน่าเสียเท่านั้นประการที่2คือนิสัยอย่าทิ้งสิ่งของถึงแม้จะขึ้นราก็ตามซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งประการสุดท้ายคือการไม่ปิดภาชนะใส่อาหารในตู้เย็นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงเพื่อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรานอกจากนี้คุณเจ้ายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกภาชนะในครัวอย่างระมัดระวังโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อหม้อและกระทะจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรใช้ภาชนะที่ไม่มีใบรับรองความปลอดภัยในการประกอบหรือบรรจุอาหารปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815801398